ครับพูดถึงกรณีรถหรูของสมเด็จช่วงนะครับคุณผู้ชมยังไม่จบนะครับแม้ว่า DSI จะออกมาเมื่อวานบอกชัดเจนนะครับบอกว่าผิดทุกขั้นตอนเกี่ยวกับประเด็นของการนำเข้ารถหรูนะครับก็เป็น Mercedes-Benz รุ่นโบราณแหละครับทะเบียนคม99นะครับพอ DSI ออกมาส่งสัญญาณแบบนี้ครับเรื่องนี้ร้อนไปจนถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับชื่อว่า STY Auto Part ต้องส่งตัวแทนมาเลยครับเข้าพบกับพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI แหละครับก็ออกมาแสดงตนครับบอกว่าเป็นบริษัทรับซ่อมรถโฟกลิฟต์หรือว่ารถยกสินค้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดประกอบนะครับเป็นเพียงแต่บริษัทรับซ่อมยกสินค้าที่มีตัวตนจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับกับคดีรอบนี้หลังจาก DSI ครับพบว่ารายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบรถเบนซ์ของสมเด็จช่วงชื่อไปใกล้เคียงกับบริษัท STY ก็เลยรู้สึกกังวลใจแล้วครับพนักงานสอบสวนก็ตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้วและปรากฏว่าไม่มีความเชื่อมโยงใดๆครับครับส่วนวันนี้นะครับ DSI นะครับโดยพันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศก็เตรียมที่จะส่งมอบสำนวนการสืบสวนทั้งหมดให้กับพันตำรวจโทอนุรักษ์โรจน์นิรันดร์กิจนะครับก็เป็นผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากรเพื่อที่จะสอบสวนขยายผลต่อไปสำนวนสืบสวนที่จะส่งมอบก็จะเป็นการสรุปนะครับข้อกล่าวหาทั้งหมดหลังพบการกระทำผิดกฎหมายในทุกขั้นตอนนะครับทั้งการนำเข้าการจดทะเบียนการปลอมแปลงเอกสารเบื้องต้นคาดการณ์กันนะครับว่าในชั้นสอบสวนน่าจะเป็นการสอบย้ำพยานบุคคลรวมถึงเอกสารที่พบในชั้นสืบสวนน่าจะใช้เวลาไม่เกิน3เดือนนะครับน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นส่วนสมเด็จช่วงนั้นจะมีความผิดอย่างไรครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนชุดใหม่เพราะว่าการกระทำผิดอาญาเองก็ต้องพิสูจน์ในเรื่องของเจตนาประเด็นที่เขาบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยครับตอนนี้คือเรื่องของเงินนะครับที่นำไปชำระค่ารถมูลค่า4ล้านบาทคือต้องไปสืบสวนไปขยายผลนะครับว่าเงินตรงนี้สมเด็จช่วงนั้นนำเงินมาจากไหนนะครับจะเป็นเงินส่วนตัวอันนี้ก็ต้องไปชี้แจงที่มาของรายได้หรือว่าเป็นเงินที่มาจากวัดก็ต้องอาจจะมีความผิดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเข้าข่ายยักยอกทรัพย์ของวัดมาใช้เป็นการส่วนตัวครับก็ยังคงต้องขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปครับค่ะส่วนประเด็นนะคะกรณีที่พระเมธีธรรมจารย์นะคะโดนหมายเรียกเมื่อวานนี้โพสต์ลง Facebook เลยค่ะพูดถึงกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ให้สัมภาษณ์บอกว่าจะมีหมายเรียกมาถึงอาตมาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่15กุมภาพันธ์ที่จำกันได้นะคะที่พุทธมณฑลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7บอกว่าจะแจ้งข้อหา4ข้อหาด้วยกันอันที่1ก็คือละเมิดพรบชุมนุมสาธารณะ2ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต3ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและหมิ่นประมาทและ4พนักงานสอบสวนจะส่งสรุปนะคะภายในวันที่27กุมภาพันธ์นี้พระเมธีธรรมจารย์ยืนยันมานะคะบอกว่าการมาของพระสงฆ์ทั้งประเทศเป็นการมาโดยชอบแต่ตอนนี้กลายเป็นเสมือนว่าอาตมาและคณะสงฆ์ในวันนั้นถูกหักหลังอย่างรุนแรงกลายเป็นว่าต่อจากนี้ไปก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาอย่างเต็มตัวมีข้อกล่าวหาติดมายาวเป็นหางว่าวพูดถึงต่อไปนะคะบอกว่าถ้ามีหมายเรียกมาถึงอาตมาเมื่อไหร่วันไหนทุกรูปจะขอไปแสดงตนให้ล้นโรงพักพุทธมณฑลก็จะไปแสดงตนนะคะเป็นพระผู้ต้องหาร่วมในคดีเจริญพระพุทธมนต์ที่มีการพูดถึงนี้นะคะแล้วก็จะยอมให้จับกุมคุมขังพระสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วยกันทั้งหมดในวันนั้นเลยค่ะก็ประกาศกล่าวชัดเจนลง Facebook เมื่อวานนี้ค่ะ